สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Snowden อัจฉริยะจารกรรมเขย่ามหาอำนาจโดยเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาชายหนุ่มคนนึงได้ออกมาเปิดโปงรัฐบาลของตัวเองที่แอบสอดแนมคนทั้งโลกและสิ่งที่เขาคิดว่ารัฐบาลทำไม่ถูกต้องจนทำให้ตัวเองนั้นต้องกลายเป็นอาชญากรในที่สุดเรื่องราวจะเป็นมายังไงเขาคนนี้จะถูกจับไหมเชิญรับชมสปอยได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่นักข่าวคนนึงที่มีชื่อว่าเกรนกรีนวานและนักทำหนังที่มีชื่อว่าลอร่าฟลอยซัสกำลังนั่งรอพระเอกอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานพระเอกหรือว่าสโนเดนก็ได้เดินเข้ามาและเชิญทั้งสองคนขึ้นไปคุยต่อบนห้องเมื่อถึงห้องพระเอกจึงได้เก็บโทรศัพท์ของทั้งสองคนไว้ในไมโครเวฟเพื่อป้องกันการดักฟังและรอร่าก็เริ่มทำการถ่ายทำวิดีโอพระเอกพระเอกได้เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เขาเจอมาทั้งหมดเพื่อหวังว่าสำนักข่าวนี้จะนำข่าวออกไปให้ทั้งโลกได้รับรู้การกระทำของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มมาที่ปัจจุบันพระเอกทำงานอยู่ที่ NSA และยังเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ CIA ด้วยเรื่องราวเริ่มมาที่พระเอกเป็นคนรักชาติมากต้องการที่จะรับใช้ชาติจึงไปสมัครเป็นทหารแทนยิงเข้าหน่วยรบพิเศษแต่ด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงพอทำให้เขานั้นขาหักและต้องออกจากหน่วยรบพิเศษในที่สุดแต่ด้วยความรักชาตินี้พระเอกก็ได้ไปสมัครทำงานกับ CIA และด้วยความอัจฉริยะและฉลาดของพระเอกจากข้อสอบทั้งหมด100คะแนนพระเอกได้ทำไปทั้งหมด99คะแนนต่อมาพระเอกจึงถูกสัมภาษณ์ทำให้เรารู้ว่าพระเอกนั้นยังเรียนไม่จบแถมการทำข้อสอบได้ในครั้งนี้ของเขาก็เป็นเพราะว่าเขานั้นหาอ่านเองทั้งนั้นจึงทำให้ CIA ไม่อาจมองข้ามความอัจฉริยะของพระเอกไปได้พระเอกจึงได้เข้าเป็นเด็กฝึกหัด CIA ในที่สุดในบททดสอบแรกครูฝึกได้ให้โจทย์กับเด็กใหม่ทุกคนนั่นก็คือการสร้างฐานข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับแบ็กอัพและทำลายทิ้งโดยให้เวลาการทดสอบนี้คือ5ชั่วโมงหลังผ่านไปได้38นาทีพระเอกจึงได้เดินไปบอกครูฝึกว่าเขานั้นทำเสร็จแล้วซึ่งปกตินั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไวขนาดนี้ทำให้ครูฝึกต้องงงเพราะว่าพระเอกนั้นเขียนโปรแกรมและทำให้มันแบ็กอัพไปพร้อมๆกันเป็นวิธีที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนคนอื่นทำตามขั้นตอน1 2 3 4ตามตำราแบบเป๊ะๆแต่พระเอกนั้นเรียนไม่จบเขาจึงใช้วิธีที่เขาค้นพบมาด้วยตัวเองแถมวิธีนั้นไม่ใช่วิธีที่ผิดและครูก็ยังให้ผ่านอีกด้วยหลังจากที่เหลือเวลาเยอะพระเอกจึงได้นัดเจอกับลินเซมิวซึ่งก็คือนางเอกนั่นเองและในตอนนี้เขากำลังพูดคุยดูใจกันอยู่โดยนางเอกนั้นเธอไม่ค่อยเชื่อเรื่องนักการเมืองสักเท่าไหร่เธอมองว่ารัฐบาลควรได้รับการตรวจสอบและสามารถวิพากษ์วิจารณ์ความไม่โปร่งใสได้อย่างเสมอแต่ก็ขัดกับพระเอกที่เชื่อว่ารัฐบาลนั้นทำอะไรต้องคิดมาแล้วทำให้ทั้งคู่นั้นคุยกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทั้งคู่ได้จูบกันและในตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้เริ่มคบหาดูใจกันแล้วนะตั้งแต่วันนี้ตัดภาพมาที่พระเอกตอนนี้เขาได้ทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแฮงค์ฟอเรสเตอร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA แฮงค์บอกกับพระเอกว่าหลังจากเหตุการณ์911รัฐบาลก็ได้เก็บข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกมาเพื่อการวิเคราะห์พวกเขานั้นยอมทุ่มทุนมหาศาลเพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรงหรือผู้ก่อการร้ายในโลกแต่แฮงค์ก็ได้เห็นว่าเรื่องนี้นั้นมันไม่ถูกต้องเพราะว่าการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นมันเป็นการละเมิดสิทธิ์แต่พระเอกก็ได้แย้งว่ามันอาจเป็นวิธีที่รัฐบาลนั้นคิดมาดีแล้วและแฮงก็ได้บอกกับพระเอกว่าในหน่วยงานรัฐนั้นมันยังมีเรื่องของผลประโยชน์มาเกี่ยวและแฮงก็จึงได้บอกพระเอกให้ไปเข้าเรียนพอตอนนี้เขาได้เข้าเรียนสายแล้วพระเอกจึงเดินออกไปพร้อมก็หยิบรูบิดที่แฮงนั้นเล่นยังไม่จบไปด้วยต่อมาพระเอกก็ได้มาคุยกับครูฝึกของเขาพระเอกได้ถามว่าเขานั้นเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดใน CIA แล้วเมื่อไหร่เขาจะได้ไปประจำการที่อิรักเพื่อรับใช้ชาติตามที่เขาตั้งใจครูฝึกจึงตอบกลับมาว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการรับใช้ชาติเช่นกันครูฝึกยังบอกอีกว่าอีก20ปีข้างหน้านั้นอิรักจะกลายเป็นแค่คุมนรกที่ไม่มีใครสนใจการก่อการร้ายเป็นภัยระยะสั้นเท่านั้นซึ่งภัยของจริงมาจากจีนรัสเซียอิหร่านซึ่งจะมาในรูปแบบของภาษาคอมพิวเตอร์ครูฝึกยังบอกอีกว่าเขาไม่อยากเสียพระเอกไปในสงครามกระจกกระจกกลางทะเลทรายแบบนั้นและพระเอกจึงได้รับคำแนะนำไว้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันที่ทั้ง3คนนั้นกำลังถ่ายทำการเปิดโปงรัฐบาลอยู่ก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีเวนซึ่งเขาก็เป็นนักข่าวอีกคนเช่นกันพระเอกจึงได้แนะนำตัวแต่ดูเหมือนว่าอีเวนนั้นไม่เชื่อเท่าไหร่ว่าพระเอกนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ CIA และ NSI จริงๆพระเอกก็เลยแสดงบัตรประจำตัวของ NSI และ CIA พร้อมกับรูปถ่ายที่เขาได้ถ่ายกับ CEO ของทั้ง2องค์กรไว้ทำให้อีเวนนั้นเชื่อในตัวพระเอกว่าเขานั้นเป็นตัวจริงพระเอกจึงถามอีเวนต่อไปว่าจะสามารถลงข่าวเขาได้ไวที่สุดตอนไหนเพราะเขาอยากเปิดโปงเรื่องนี้ผ่านช่องทางข่าวใหญ่เท่านั้นแต่หลังจากที่ข่าวดังออกไปจริงๆพระเอกคงถูกตั้งข้อหาว่าเป็นโจรกรรมและภัยคุกคามของชาติพร้อมกับใส่หลายป้ายสีเขาต่างๆนานาทั้งทางเพื่อนๆครอบครัวของเขาอีกและคงส่งตัวเขาเข้าคุกหรือไม่ก็ถูกลักพาตัวและหายไปแบบไร้ร่องรอยไม่มีกฎหมายใดที่จะสามารถคุ้มครองเขาได้หรอกตอนนี้พร้อมหันไปบอกทุกคนภายในห้องว่าเมื่อข่าวนี้ออกมาเมื่อผมนั้นให้ข้อมูลกับทุกคนแล้วผมนั้นจะถูกตามล่าและพวกคุณเองก็จะถูกตามล่าเช่นกันพระเอกจึงอยากให้ทุกคนนั้นคิดกันดีๆก่อนที่จะออกข่าวอีเวนก็เลยได้บอกคำตอบกับพระเอก
กไปว่าพวกเขานั้นจะเดินหน้าทำโปรเจกต์นี้ต่อไปเพื่อให้โลกได้รับรู้การกระทำนี้ต่อมาพระเอกก็ได้ทำการเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่พระเอกนั้นเกิดความไม่สบายใจในงานขององค์กรเขาเหตุการณ์เริ่มที่เจนีวาในปี2007พระเอกได้รับภารกิจจาก CIA ให้ไปประจำการที่ตึก UN เขาได้รับงานให้ไปผูกพันธมิตรกับนายธนาคารคนใดคนหนึ่งสักหนึ่งคนแต่ด้วยความที่พระเอกนั้นเข้าสังคมไม่เก่งนางเอกจึงเข้ามาช่วยและได้คุยกับนายธนาคารคนหนึ่งและพระเอกนั้นจึงกลับมาที่ตึกจนได้เจอกับกราเบลชอโปรแกรมเมอร์หนุ่มที่ทำการโชว์แฮกข้อมูลด้วยโปรแกรมของ NSA ให้พระเอกดูว่ามันทำงานยังไงทำอะไรได้บ้างจนทำให้เรารู้ว่าการทำงานของมันนั้นสามารถแฮกได้ทุกอย่างระบบแชท SMS วิดีโออื่นๆอีกมากมายที่เขานั้นต้องการสามารถแฮกได้หมดและสิ่งที่น่ากลัวก็คือเขาสามารถสั่งเปิดไมโครโฟนคอมพิวเตอร์กล้องโทรศัพท์มือถือกล้องอื่นๆหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ใดก็ตามที่เขาสามารถเจาะระบบเข้าไปนั่นหมายความว่าทาง NSA นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้อย่างอิสระพระเอกเริ่มรู้สึกไม่สบายใจที่ตัวเองนั้นต้องมาแอบดูประชาชนแบบนี้มันเป็นเหมือนการละเมิดสิทธิ์อย่างชัดเจนไม่มีคำว่าเสรีภาพหรือความเป็นส่วนตัวอีกต่อไปพระเอกจึงกลับไปที่บ้านหลังจากรู้ว่ารัฐบาลนั้นทำอะไรได้บ้างเขาจึงเอาสก็อตเทปไปปิดที่โน้ตบุ๊กของนางเอกไว้เมื่อนางเอกถามว่าทำแบบนี้ทำไมพระเอกจึงตอบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีแฮกเกอร์เยอะและมันยังสามารถเปิดกล้องเราได้อีกด้วยแต่พระเอกนั้นก็ไม่ได้บอกความจริงไปว่ารัฐบาลนั่นแหละก็คือคนแฮกและตอนนี้เป็นช่วงเลือกตั้งพอดีนั่นก็คือช่วงที่บารักโอบามาได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเอกก็ได้แอบหวังว่าเขาจะหยุดองค์กรนี้ที่รัฐบาลชุดเก่านั้นทำไว้แต่เขาก็คิดผิดบารักโอบามานั้นกลับดำเนินการ NSA ต่อไปและจากเหตุการณ์นี้ก็ได้ผ่านไปจนถึงปี2009ในปี2009ที่ญี่ปุ่นพระเอกนั้นได้มาประจำการที่ฐานทัพอากาศในกรุงโตเกียวและเขาก็ได้สร้างระบบสำรองข้อมูลที่เรียกว่า ERP ซึ่งเป็นระบบแบ็กอัพข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดและจะยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกลบหรือถูกทำลายโดยผู้ไม่ประสงค์ดีนั้นจะยังคงอยู่และไม่หายไปไหนแน่นอนในขณะนั้นก็ยังมีการประชุมระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐโดยสหรัฐนั้นได้พูดถึงเรื่องการแอบดูประชาชนของตนเองทำให้ทางญี่ปุ่นนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ทางสหรัฐก็ไม่ได้หวังอะไรมากกับคำพูดนี้เพราะว่ายังไง NSA ก็สามารถแอบฟังประเทศญี่ปุ่นได้อยู่แล้วเท่านั้นยังไม่พอทางสหรัฐยังได้ทำการปล่อยมัลแวร์ที่ทำให้ตัวเองนั้นสามารถควบคุมระบบไฟน้ำประปาระบบโรงพยาบาลเนื่องจากแนวคิดที่ว่าหากวันใดที่ญี่ปุ่นไม่ใช่พันธมิตรก็เตรียมตัวไฟดับน้ำไม่มีใช้กันทั้งประเทศได้เลยไม่ใช่เพียงแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกเยอรมันบราซิลแต่ถ้าหากเป็นจีนรัสเซียอิหร่านก็ยังพอเข้าใจเพราะอาจมีการขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ที่พระเอกไม่เข้าใจนั้นสหรัฐได้กระทำแม้กระทั่งประเทศพันธมิตรของตนเองทำให้พระเอกนั้นรู้ว่า NSA นั้นสามารถแอบดูข้อมูลได้ทุกอย่างทั่วโลกอีเมลที่เราคุยกันวิดีโอไม่ใช่แค่ผู้ก่อการร้ายที่ถูกสังเกตแอบมองแต่รวมถึงคนทั้งโลกรวมถึงพวกเราทุกคนหลังจากที่พระเอกได้รู้เรื่องทั้งหมดเขาก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องมือถือกล้องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากและเมื่อเขาเห็นว่านางเอกถ่ายรูปนูดหรือว่ารูปของตัวเองเนี่ยลงคอมพิวเตอร์เขาจึงสั่งให้นางเอกนั้นลบรูปนั้นทิ้งทันทีด้วยความที่พระเอกนั้นไม่มีเวลาให้นางเอกเนื่องจากทำงานหนักแทนที่บอกเรื่องงานเกี่ยวกับนางเอกไม่ได้ด้วยความอึดอัดพระเอกจึงได้ตะโกนใส่นางเอกไปอย่างแรงทำให้ทั้งคู่นั้นทะเลาะกันอย่างหนักแทนที่ทั้งสองคนจะได้ไปดูภูเขาไฟฟูจิตอนเช้าแต่กลับต้องมาเกิดเรื่องนี้ทำให้นางเอกนั้นตัดสินใจมีพระเอกกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดนั่นเองหลังจากที่นางเอกหนีกลับไปได้3เดือนพระเอกนั้นก็ได้ตามไปง้อนางเอกและสัญญากับนางเอกว่าเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นและชีวิตของทั้ง2คนก็เป็นไปได้ด้วยดีทั้ง2คนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขจนเมื่อเหตุการณ์นึงได้มาถึงนั่นก็คือครูฝึกของเขาที่เคยฝึกให้ตอนเขานั้นเป็นเด็กใหม่ได้ยื่นข้อเสนอว่าอยากให้พระเอกนั้นไปร่วมโปรแกรมพัฒนาโครงการใหม่ซึ่งรัฐบาลนั้นจะทำการสร้างขึ้นมาแข่งกับไซเบอร์ของจีนพระเอกจึงได้ตอบตรงลงทันทีสหรัฐกำลังพัฒนาโครงการยานอวกาศไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองเขาจึงถูกส่งตัวไปที่ฐานปฏิบัติการฮาวายพอพระเอกมาถึงฮาวายก็พบกับหัวหน้าคนใหม่ของเขาที่ชื่อว่าทรีเวอร์และเพื่อนใหม่ของเขาที่ชื่อว่าแพทริกซึ่งเป็นอัจฉริยะด้านโปรแกรมและสามารถพูดได้หลายภาษาหนึ่งในภาษานั้นที่เขาพูดได้ก็คือภาษามือและพระเอกจึงได้ทำการทักทายเป็นภาษามือตอบกลับเราจึงรู้ว่าพระเอกนั้นก็สามารถใช้ภาษามือได้เช่นกันนอกจากนี้พระเอกยังได้เจอกับเพื่อนเก่าของเขานั่นก็คือกราเบียลทำให้พระเอกนั้นได้เพื่อนใหม่อย่างรวดเร็วในที่ทำงานใหม่ในฮาวายนี้และโปรเจกต์พัฒนาโดนก็ได้เริ่มขึ้นพระเอกได้มานั่งดูการทำงานของโดนจะคอยบินเพื่อระบุตำแหน่งของโทรศัพท์ผู้ก่อการร้ายและทำการทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายทันทีแถมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์นั้นก็คือข้อมูลที่ได้มาจากโปรแกรมที่พระเอกพัฒนาขึ้นนั่นเองจริงๆแล้วพระเอกนั้นตั้งใจพัฒนาโปรแกรมของเขาหรือว่าระบบของเขาเพื่อการเก็บข้อมูลเท่านั้นแต่คราวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วตอนนี้มันคือเครื่องมือในการฆ่าคนแถมตอนนี้การเก็บข้อมูลนั้นมันชักจะไปกันใหญ่เพราะรัฐบาลนั้นเก็บข้อมูลไว้ถึง300 ล้านข้อมูลซึ่งมาจากทั่วโลกแถมยังเก็บ
ข้อมูลประชาชนของตัวเองนั้นมากถึง2เท่าของประเทศรัสเซียในตอนนี้พระเอกเริ่มไม่โอเคเข้าไปเต็มที่แถมพระเอกก็ยังได้รับงานนั่นก็คือการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถนำข้อมูลของโปรแกรมแบ็กอัพที่พระเอกเคยพัฒนาไว้ก่อนหน้านี้มาวิเคราะห์ต่อเพื่อหาจุดที่มันแม่นยำมากขึ้นแต่เหมือนตอนนี้พระเอกนั้นไม่เต็มใจที่จะทำซะแล้วทำให้พระเอกนั้นเริ่มที่จะสืบข้อมูลเกี่ยวกับ NSA มากขึ้นและแอบไปบอกเพื่อนของเขาที่อยู่ใน CIA ให้รู้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับ NSA นั้นเป็นยังไงบ้างแต่ถ้ามาที่ตอนนี้พระเอกนั้นได้ถูกครูฝึกของเขาเรียกคุยส่วนตัวผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยครูฝึกได้เปิดประเด็นก่อนว่าเขานั้นรู้แล้วว่าพระเอกนั้นแอบบอกข้อมูลลับของโครงการ NSA ให้เพื่อนของเขาที่อยู่ CIA ฟังและครูฝึกยังได้บอกอีกว่าเขารู้ว่าพระเอกนั้นแอบเข้าไปดูโปรแกรมพิเศษของทาง NSA เพราะพระเอกนั้นถูกโปรแกรมดักฟังของทาง NSA นั้นติดตามมาโดยตลอดแต่พระเอกนั้นก็ได้แต่ยอมรับแล้วก็จบการคุยตอนนี้พระเอกเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเขาจึงรีบกลับมาที่บ้านพักของเขาที่ฮาวายหยิบมือถือและเขียนโค้ดใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการดักฟังทุกชนิดและชวนนางเอกนั้นออกไปคุยนอกบ้านเพื่อบอกความจริงทุกเรื่องกับนางเอกว่าเพราะว่าตอนนี้นั้นพระเอกถูกจับได้แล้วทำให้อีเมลการโทรข้อความทั้งหมดที่นางเอกหรืออะไรก็ตามที่ข้อมูลเกี่ยวกับนางเอกนั้นจะถูกตรวจสอบโดยละเอียดเต็มรูปแบบแม้กระทั่งภายในบ้านของเขาเองก็ยังมีเครื่องดักฟังทำให้พระเอกและนางเอกนั้นตัดสินใจแยกทางกันอีกครั้งนึงด้วยความจำใจและทั้งคู่ก็เสียใจกันมากแต่เพื่อความปลอดภัยของนางเอกนั้นพวกเขาก็จำเป็นต้องทำจากเรื่องทั้งหมดนี้ทำให้พระเอกนั้นตัดสินใจที่จะเปิดโปงโครงการของ NSA ที่แอบสอดส่องเก็บข้อมูลทำให้ประชาชนไม่มีคำว่าส่วนตัวเสรีใดๆอีกต่อไปจึงเริ่มติดต่อกับนักข่าวว่าเขานั้นจะให้ข้อมูลรัฐนี้เอาให้นักข่าวเนี่ยไปทำการเปิดโปงข้อมูลและออกข่าวไปทั่วโลกให้ทั้งโลกนั้นได้รับการรับรู้และพระเอกเองก็เตรียมใจแล้วว่าเขานั้นจะต้องกลายเป็นอาชญากรหรือว่าโจรขโมยข้อมูลของภาครัฐนั่นเองหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปทำงานอีกครั้งนึงเพื่อที่จะเข้าไปขโมยข้อมูลออกมาแต่ในขณะที่เขากำลังโหลดข้อมูลอยู่นั้นก็ได้มีทหารระดับสูงเข้ามาตรวจงานหัวหน้าแผนกของเขาเนื่องจากว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะมีคนทำให้ระบบรวนแต่พระเอกก็ยังโหลดไฟล์ยังไม่เสร็จและหัวหน้านั้นใกล้เดินเข้ามาหาพระเอกเต็มที่ถ้าพระเอกถูกเห็นนั้นเขาได้จบเหตุตรงนี้แน่แต่ไม่กี่อึดใจพระเอกก็โหลดไฟล์ได้สำเร็จและรีบดึงเมมโมรี่การ์ดออกมาจากคอมแต่ด้วยความรีบของเขาก็ดันทำเมมโมรี่การ์ดนั้นหล่นลงพื้นแต่เพทริกก็ได้เดินเข้ามาเห็นพอดีและหัวหน้าของเขาก็กำลังเดินตามมาติดๆทันใดนั้นเพทริกก็ได้ทำการนำเท้าของเขาไปเหยียบที่เมมโมรี่ไว้เพื่อไม่ให้หัวหน้าเห็นและเมื่อหัวหน้าไปเพทริกจึงได้เอาเท้าออกมาเพื่อให้พระเอกนั้นก้มไปเก็บเมมโมรี่พระเอกจึงได้ใช้ภาษามือเพื่อขอบคุณเพทริกเนื่องจากว่าในห้องมันมีไม้อยู่โดยภายในเรื่องนั้นแพทริกนั้นเป็นเพื่อนที่แสนดีของพระเอกมากๆจากนั้นพระเอกจึงได้นำเมมโมรี่ไปซ่อนไว้ในรูบิคของเขาโดยแกะรูบิคออกมาข้างๆและเอาเมมโมรี่ใส่จากนั้นก็เปลี่ยนรูบิคเข้าไปเหมือนเดิมและเก็บกระเป๋าของเขาเพื่อที่จะเตรียมกลับบ้านในขณะที่พระเอกนั้นกำลังจะเดินกลับบ้านก็เจอกับกราเบียลกราเบียลก็ได้เดินเข้ามาคุยด้วยแต่ดูเหมือนว่ากราเบียลนั้นรู้ว่าพระเอกนั้นกำลังจะทำอะไรและทั้งคู่ก็ได้บอกลากันหน้าลิฟต์นั่นเองแต่ทางออกนั้นไม่ใช่จะออกไปได้ง่ายๆทางออกนั้นจะมีเครื่องสแกนเครื่องใหญ่ที่ตั้งไว้สำหรับใครก็ตามที่จะออกไปต้องสแกนให้แน่ใจว่าไม่ได้นำข้อมูลอะไรออกไปด้วยแต่ด้วยความฉลาดของพระเอกจึงได้โยนรูบิคให้เจ้าหน้าที่รักษาประตูทำการเล่นรูบิคไปในขณะที่พระเอกนั้นทำการสแกนเครื่องหลังจากที่พระเอกนั้นเดินไปที่หน้าสแกนเครื่องหรือว่าผ่านการสแกนเครื่องไปแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้คืนรูบิคให้พระเอกทำให้พระเอกนั้นหนีออกมาได้อย่างสำเร็จตัดภาพมาที่ปัจจุบันภายในห้องที่ทั้ง4คนกำลังลุ้นว่าข่าวจะออกตีพิมพ์สื่อได้หรือไม่แต่ปรากฏว่าพวกเขานั้นทำสำเร็จข่าวของสโนว์เดนได้ออกสื่อมากมายดังไปทั่วโลกทำให้ทั้งโลกได้รับรู้ว่ามีองค์กรที่ชื่อว่า NSA ทำอะไรได้บ้างแต่บารักโอบามาก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เพื่อปกป้ององค์กร NSA ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อความสงบสุขของประชาชนเท่านั้นและต่อมาก็ได้มีวิดีโอสัมภาษณ์สโนว์เดนแสดงสู่สายตาชาวโลกโดยเนื้อหาของคำสัมภาษณ์นั้นบอกว่าเขานั้นชื่อสโนว์เดนพวกเรากำลังถูกจับตามองโดย NSA โดย NSA นั้นดูเราผ่านสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง MicrosoftYahoo, Google, Facebook, Skype, YouTube, Apple, อื่นๆวิดีโอรูปภาพทุกอย่างพวกเขาสามารถดูเราได้หมดสโนว์เดนกล่าวว่าเขาเองนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายอเมริกาแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะทำจริงๆเขาก็สามารถทำได้โดยการปิดระบบทั้งหมดภายในวันเดียวแต่เขานั้นไม่ได้มีเจตนาจะทำเช่นนั้นและมาบอกกับทุกคนว่าทางรัฐบาลนั้นทำเหตุการณ์นี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับประชาชนทั่วไปไม่ยุติธรรมสำหรับระบอบประชาธิปไตยและเขายังบอกอีกว่าชีวิตของเขาในปัจจุบันนั้นมีความสุขดีทั้งการงานการเงินครอบครัวหรือแม้กระทั่งเงินแต่เขานั้นยอมทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเพื่อที่ตัดสินใจจะมาเปิดเผยความจริงให้ทั้งโลกได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สิ่งที่เขากลัวที่สุดนั่นก็คือหลังจากที่เขาเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้แล้วไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปีมันอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยและอาจจะแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำเข
ขานั้นอยากให้ทุกคนลุกขึ้นสู้เพื่อที่จะเห็นเสรีภาพที่แท้จริงหลังจากที่ออกข่าวมาก็เป็นไปตามคาดเขาถูกตั้งข้อหาจากรัฐบาลสหรัฐว่าเป็นคนที่โจรกรรมปล้นข้อมูลและเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินของทางภาครัฐแต่ก็มีประชาชนจำนวนมากที่ไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และก็ได้มีม็อบต่อต้าน NSA เป็นอย่างยกใหญ่ทั่วทั้งโลกรวมถึงม็อบที่อยากจะช่วยสโนว์เดนด้วยจนในที่สุดองค์กร NSA นั้นก็ถูกยุบลงและในที่สุดสโนว์เดนก็กลายเป็นอาชญากรทางภาครัฐหรือว่าอเมริกาต้องการตัวเขามากที่สุดเริ่มจากสหรัฐส่งเรื่องให้ฮ่องกงนั้นส่งตัวสโนว์เดนกลับมาให้ทางสหรัฐแต่นั่นมันก็ไม่ทันแล้วสโนว์เดนได้เดินทางไปหลายประเทศจนในที่สุดเขาก็ได้รีภัยอยู่ที่ประเทศรัสเซียและติดอยู่ที่สนามบินนานถึง39วันจากนั้นก็ถูกช่วยไว้โดยทนายของชาวรัสเซียซึ่งรัสเซียนั้นก็ไม่ยอมส่งมอบตัวสโนว์เดนให้แก่รัฐบาลสหรัฐทำให้รัฐบาลสหรัฐนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่นั่นก็ทำอะไรไม่ได้ต่อมานางเอกก็ถูกสอบสวนโดย FBI และถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดของสโนว์เดนนั่นเองหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานเธอก็ได้เดินทางไปอยู่กับสโนว์เดนที่รัสเซียและหนังก็ได้จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยหนังเรื่องสโนว์เดนครับที่สร้างมาจากเรื่องจริงในปี2013ชายคนนึงนะครับที่พยายามเปิดโปงข้อมูลของรัฐบาลของตัวเองที่รัฐบาลทำการขโมยข้อมูลของประชาชนมาเก็บไว้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจนทำให้เขานั้นกลายเป็นอาชญากรต้องไปลี้ภัยที่ประเทศรัสเซียในที่สุดแต่ก็ได้มีคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยสนับสนุนเขาครับนั่นก็คือขอบคุณเขาที่มาเปิดโปงข้อมูลนี้ทำให้ทั้งโลกนะครับได้รับรู้ว่าพวกเขากำลังถูกแอบมองกับกลุ่มนึงนะครับที่มองว่าสโนว์เดนนั้นเป็นพวกขายชาติแล้วทุกคนล่ะครับมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับการสปอยหนังครั้งนี้อย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณครับบ๊ายบายครับ